ผมรีบถลาเข้าไปพร้อมเปิดไฟไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมาผมรู้ว่าควรแจ้งตำรวจแล้วพวกเขาก็จะบอกให้ผมออกมารอนอกบ้านจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงซึ่งอาจจะสายเกินไปผมเปิดดูห้องต่างๆที่ชั้นล่างอย่างรวดเร็วทุกห้องมีร่องรอยการรื้อค้นลิ้นชักและตู้ทุกใบถูกกระชากเปิดมอนอิงหล่นอยู่บนพื้นไม่มีวี่แววบุคคลที่3ผมจึงวิ่งขึ้นไปชั้นบนเห็นรอยเปียกบนพรมพอรู้ว่าเป็นแค่น้ำเปล่าผมก็เลิกสนใจประตูห้องปิดสนิททุกบานยกเว้นประตูห้องน้ำที่แง้มเปิดเล็กน้อยเมื่อมองผ่านช่องประตูเข้าไปผมเห็นขาเปลือยเปล่าทอดยาวอยู่บนพื้นผมรีบก้าวเข้าไปหาแต่เพราะมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนอนขวางอยู่หลังบานประตูผมจึงค่อยๆแทรกตัวเข้าไปเธออยู่ในสภาพนอนงายเสื้อคลุมอาบน้ำเปิดอ้าแขนข้างหนึ่งพาดทับใบหน้ามีปลอยผมยุ่งเหยิงเปียกชื้นปรกอยู่ด้วยจึงเห็นหน้าไม่ชัดไม่มีเลือดนั่นคือความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมแต่พอคุกเข่าลงข้างตัวเธอกลับพบว่าใบหน้าซีกหนึ่งมีรอยช้ำสีม่วงบวมเป่งถึงจะมีร่องรอยบาดเจ็บและไม่ได้เจอกันนานถึง8ปีผมก็ยังจำได้ว่าเธอคือโซฟี่เคลเลอร์ผมปัดปล่อยผมออกแล้วคลำชีพจรที่ต้นคอผิวเธอเย็นเฉียบแต่ชีพจรยังเต้นสม่ำเสมอดีผมพลิกตัวเธอให้นอนตะแคงในท่าพักฟื้นตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะดึงเสื้อคลุมมาปิดเรือนร่างให้มิดชิดที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ผมต้องวิ่งลงไปใช้โทรศัพท์บ้านที่เห็นอยู่ในครัวรู้ตัวว่าเสียงสั่นทีเดียวตอนโทรแจ้งเหตุหลังจากนั้นผมรีบวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนแล้วเอาผ้าห่มในห้องนอนคลุมตัวโซฟี่ผมกุมมือเธอไว้ตลอดเวลาระหว่างรอให้รถพยาบาลมาถึงบทที่11ผมต้องอยู่ให้ปากคำกับตำรวจต่อหลังจากนำตัวโซฟี่ส่งโรงพยาบาลแล้วผมยืนมองรถพยาบาลวิ่งจากไปอยู่ตรงหน้าบ้านแม้ไม่ได้เปิดเสียงไซเรนแต่แสงไฟสีฟ้าบนหลังคารถก็สว่างจ้าและดูเร่งเร้ามันกระพริบวับวาบผ่านกิ่งไม้ดำมืดสองข้างทางจนลับตากว่าทีมแพทย์ฉุกเฉินจะมาถึงก็ใช้เวลาเกือบ40นาทีระหว่างนั้นผมนั่งบนพื้นห้องน้ำข้างๆโซฟี่โดยไม่ขยับขยื่นพลางพร่ำบอกเธอว่ากำลังมีคนมาช่วยทุกอย่างจะเรียบร้อยดีผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอได้ยินหรือเปล่าแต่สติรู้ตัวของคนเรามีหลายระดับถ้าเธอยังพอรับรู้บ้างก็แสดงว่ามีโอกาสรอดสูงผมจำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินไม่สามารถบอกอะไรได้มากแม้ชีพจรจะเต้นสม่ำเสมอดีแต่เรายังไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะสาหัสแค่ไหนอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าตำรวจมาถึงตอนที่ทีมแพทย์กำลังนำร่างเธอลงบันไดและไฟจากรถตำรวจกระพริบวูบวาบฝ่าความมืดยามค่ำคืนของแถบชนบทมันสาดส่องไปที่ต้นไม้ในสวนจนเกิดเงาประหลาดหน้าขนลุกผมได้แต่ยืนมองดูเธอถูกหามขึ้นรถพยาบาลพลางตอบคำถามของตำรวจหญิงผู้เฉยชาพอเธอถามว่าเป็นอะไรกับโซฟี่ผมก็ลังเลเพื่อนเก่าครับผมตอบไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่านั่นยังเป็นความจริงอยู่ไหมระหว่างรอความช่วยเหลือผมไตร่ตรองอยู่นานว่าจะตอบคำถามตำรวจยังไงดีผมไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจโรมมั่งหรือเปล่าบ้านที่ถูกรื้อค้นกระจุยกระจายอาจเป็นฝีมือโจรขโมยทั่วไปก็ได้แต่มันน่าสงสัยเพราะดันเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพอดีแทรี่ผมมาเตือนผมเรื่องมั่งได้ไม่นานโซฟี่ก็โทรมาขอความช่วยเหลือจากผมอีกแล้วเธอก็ถูกใครไม่รู้ทำร้ายก่อนจะได้เจอผมผมตัดสินใจบอกตำรวจทุกอย่างแล้วปล่อยให้พวกเขาขบคิดกันเอาเองว่าเรื่องไหนต้องสืบสวนต่อตำรวจหญิงดูสนอกสนใจขึ้นมาทันทีที่ได้ยินชื่อมั้งพร้อมรัวคำถามทียิบกว่าเดิมผมหมดความอดทนจนต้องตอบเธอว่าผมไม่รู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสุดท้ายก็กัดฟันพูดสิ่งที่ไม่อยากพูดออกไปคุณโทรหารองผู้กำกับการแทรี่คอนเนอร์สเถอะผมบอกใจจริงผมไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆผมนั่งรออยู่ที่เบาะหลังของรถตำรวจกับคู่หูเธอระหว่างที่เธอโทรหาแทรี่ผ่านให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นอาชญากรยังไงไม่รู้ไม่ทันไรตำรวจหญิงคนเดิมก็กลับมาที่รถเอาล่ะคุณไปได้ละผมไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้เขาไม่ได้ขอคุยกับผมหรอ
เราบันทึกคำให้การของคุณไว้แล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งเธอยิ้มให้ผมอย่างเป็นมิตรหวังว่าเพื่อนคุณจะไม่เป็นไรนะผมก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันโซฟีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเอ็กซิเตอร์ผมขับรถตามไปและพยายามไม่คิดถึงเมื่อ8ปีก่อนที่เคยขับมาตามถนนเส้นนี้เพื่อมุ่งสู่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยขึ้นแต่ไม่ถึงกับเปลี่ยนโฉมจนจำไม่ได้หญิงร่างอวบไว้ผมหน้าม้าตรงเป๊ะและสีผมเริ่มงอกขาวยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ต้อนรับของแผนกฉุกเฉินเธอขมวดคิ้วจ้องจอกคอมพิวเตอร์เมื่อผมบอกชื่อโซฟีเคลเลอร์ที่นี่ไม่มีคนไข้ชื่อนี้นะคะเธอบอกคุณมาถูกโรงพยาบาลหรือเปล่าผมเกือบจะแย้งพรันนึกขึ้นได้ว่าจำนามสกุลเธอผิดขอโทษครับลองหาชื่อโซฟีเทรสได้ไหมเธอมองผมแปลกๆแต่ก็ยอมขอแป้นคีย์บอร์ดเธอเพิ่งเข้าห้อง ICU ไปเมื่อ1ชั่วโมงก่อนนี้เองถึงผมจะรู้อยู่แล้วแต่คำว่าห้อง ICU ก็ยังทำให้ไม่สบายใจอยู่ดีผมขอสอบถามอาการเธอหน่อยได้ไหมครับคุณเป็นญาติเธอหรือเปล่าคะเปล่าครับผมเป็นเพื่อนเราให้ข้อมูลกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสหรือญาติไม่ได้ค่ะผมถอนหายใจและพยายามจะไม่หงุดหงิดผมแค่อยากรู้ว่าเธอเป็นอะไรมากไหมขอโทษจริงๆค่ะคุณลองโทรมาพรุ่งนี้เช้าดีไหมผมเดินกลับไปที่รถอย่างหัวเสียโดยมีเงาทึมๆของอาคารโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังช่องหน้าต่างมีแสงสว่างลอดออกมาดูสว่างสวยต่างกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในเอายังไงต่อดีผมคิดจะโทรหาแทรี่แต่ติดที่ไม่มีเบอร์ที่สำนักงานและไม่รู้ว่าเขายังใช้มือถือเบอร์เดิมไหมแถมค่ำมืดป่านนี้แล้วเขาคงไม่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรอกอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์ผมไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาค้างคืนถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงต่อให้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้ข่าวเร็วพอกันแต่พอขับรถออกมาแล้วผมกลับรู้สึกเหมือนกำลังหนีปัญหาผมแวะปั๊มน้ำมันแห่งแรกที่พบและซื้อแซนด์วิชกับกาแฟกระป๋องแซนด์วิชรสชาติจืดชืดสิ้นดีส่วนกาแฟหวานและเอียนแต่ก็ต้องทนกินเข้าไปเพราะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยหลังจากมื้อเช้าแถมยังต้องขับรถอีกไกลโคกว่าจะถึงลอนดอนเหตุการณ์วันนี้วนเวียนอยู่ในหัวผมระหว่างบ่ายหน้ากลับลอนดอนผมไปพบโซฟีเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้คำตอบอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้ผมกลับมีคำถามเยอะกว่าเดิมถนนโล่งมากช่วงแรกผมทำเวลาได้ดีพอสมควรก่อนจะขับช้าลงเพราะฝนตกหนักถนนลื่นและกระจกหน้าขึ้นฟ้าเหมือนทาวาสลีนแม้จะใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับแรงสุดแล้วก็ตามเมื่อเพ่งมองถนนก็เห็นแค่ไฟท้ายรถคันหน้าเป็นปื้นสีแดงพร่าเบลอฝนเริ่มสาเมื่อขับมาถึงแถบชานเมืองลอนดอนเล่นเอาปวดคอปวดขมับไปหมดผมต้องหรี่ตาเพราะไฟถนนกับไฟจากร้านค้าข้างทางสว่างจ้าเกินไปแสงไฟสะท้อนลงบนถนนชื้นแฉะจนเกิดประกายเงาวับพลันรู้สึกโล่งอกเมื่อเคลื่อนรถเข้ามาจอดที่ถนนหน้าบ้านเรียบร้อยเที่ยงคืนกว่าแล้วบ้านเรือนแถวนี้ดับไฟมืดสนิทบรรดาเพื่อนบ้านคงออกไปข้างนอกหรือไม่ก็เข้านอนกันหมดผมไขประตูแล้วก้มหยิบจดหมายที่มีแต่ใบแจ้งหนี้กับใบปลิวพอยืดตัวขึ้นก็รู้สึกทันทีว่ามีคนมองอยู่ผมหันกลับไปมองถนนมืดมิดว่างเปล่ากระทั่งรู้ตัวว่ากำลังกลั้นใจรอฟังเสียงที่อาจเกิดขึ้นทำลายความเงียบเลยบอกตัวเองให้สงบสติอารมณ์ไว้นายแค่เหนื่อยนายเลยคิดฟุ้งซ่านไม่มีอะไรหรอกถึงอย่างนั้นหลังจากปิดประตูเรียบร้อยก็ยังนึกหงุดหงิดตัวเองเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเกือบถูกฆ่าตายหน้าบ้านผ่านมาปีกว่าแล้วผมควรจะเลิกขวัญผวาทุกครั้งที่เห็นเงาดำเสียทีแต่ก็เห็นกันอยู่ว่าผมยังผวาไม่หายหลังจากเปิดไฟในบ้านให้สว่างบรรยากาศยังเงียบสงัดวังเวงเหมือนเคยก่อนจะเปิดทีวีและกดไปที่ช่องข่าวด้วยรีเสียงให้เบาจนแทบฟังไม่ได้สับผมหายเหนื่อยแล้วอะดรีนาลีนช่วยขจัดความอ่อนล้าได้ดีทีเดียวต่อให้เข้านอนตอนนี้ก็ยังคงไม่หลับผมจึงเดินไปที่ตู้เก็บเหล้าในห้องนั่งเล่นแล้วหยิบขวดเบอร์เบิร์นรูปทรงแปลกตาที่ฝาขวดมีรูปจ็อกกี้กำลังขี่ม้าออกมามันพร่องไปจนเกือบหมดจำได้ว่าหอบหิ้วกลับมาจากเทนเนสซีตั้งแต่ต้นปีและพยายามละเลียดดื่มให้ได้นานที่สุดตอนนี้
ผมอยากดื่มมากและจำเป็นต้องดื่มก่อนลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ผมเทเหล้าใส่แก้วแล้วดื่มอึกใหญ่รสชาติของมันทั้งแสบร้อนและนุ่มนวลในเวลาเดียวกันหลังจากปล่อยให้แอลกอฮอล์แล่นพล่านจนร้อนฉาไปทั้งร่างผมก็เดินออกจากห้องนั่งเล่นแล้วเปิดประตูห้องที่อยู่สุดโถงทางเดินจริงๆมันควรจะเป็นห้องนอนที่3แต่เนื่องจากคับแคบเกินไปจนตั้งเตียงแทบไม่ได้มันเลยกลายเป็นห้องเก็บของแทนหลายบ้านมักเอาไว้เก็บเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือข้าวของที่สะสมจนลืมแทนที่จะโยนทิ้งแต่ผมใช้มันเป็นห้องเก็บกล่องในห้องมีแต่กล่องล้วนๆผมเปิดไฟมีกล่องมากมายตั้งซ้อนกันทั้งลังกระดาษธรรมดาและกล่องใส่เอกสารวางเรียงรายอยู่บนชั้นสูงจรดเพดานทุกคนตั้งมีอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างตัวตนของเราขึ้นมากล่องเหล่านี้คืออดีตของผมหลังจากคาร่าและอลิสจากไปผมพยายามวิ่งหนีชีวิตที่เคยเป็นมาตลอดผมทิ้งเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานตัดขาดจากทุกสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผมกับสองแม่ลูกข้าวของส่วนใหญ่ผมขายทิ้งไม่ก็บริจาคไปเกือบหมดแต่มีบางอย่างที่ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงและตัดใจทิ้งไม่ลงผมเก็บสิ่งเหล่านั้นใส่กล่องและพยายามลืมมันรอวันที่ตัวเองเข้มแข็งพอจะกลับไปเชื่อมประสานช่วงเวลาที่เคยขาดสะบั้นได้อีกครั้งในกล่องมีทั้งรูปถ่ายสมุดบันทึกความทรงจำมากมายและงานผมดื่มเหล้าอึกๆก่อนวางแก้วลงบนชั้นกล่องพวกนี้ไม่ได้จัดแบ่งประเภทแต่อะไรก็ตามที่เป็นของส่วนตัวจะอยู่ในกล่องเรียบๆซึ่งไม่เข้าชุดกันเพราะผมโยนพวกมันลงไปตอนกำลังสับสนมึนงงจนแทบจำอะไรไม่ได้ผมยังไม่พร้อมจะเปิดกล่องพวกนั้นส่วนงานค้นคว้าวิจัยกับแฟ้มคดีอยู่ในกล่องใส่เอกสารพร้อมติดป้ายไว้เรียบร้อยกว่าจะเจอกล่องที่ต้องการเนื้อตัวก็ชุ่มเหงื่อแถมเปื้อนฝุ่นมอมแมมผมยกมันมาวางบนโต๊ะรับแขกในห้องนั่งเล่นแล้วเปิดฝาออกกลิ่นกระดาษเก่าเก็บโชยมาเตะจมูกเนื่องจากแฟ้มทุกเล่มจัดเรียงตามลำดับอักษรผมจึงหาบันทึกคดีของมังที่เคยเขียนไว้ได้ไม่ยากมาอยู่ในแฟ้มกระดาษหนาเตอะรัดด้วยหนังยางเส้นใหญ่ที่เปื่อยยุ่ยเต็มทีแค่ผมดึงออกมาหนังยางก็ขาดผึ่งแต่ก่อนเห็นความทรงจำพวยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งแฟ้มทุกเล่มเป็นลวดลายหินอ่อนสีฟ้าสะดุดตาจำได้ว่าผมซื้อมาทีเดียวยกโหลเพื่อประหยัดเงินผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากสมองพลางเรียงแฟ้มลงบนโต๊ะก่อนเปิดดูเล่มแรก Floppy Disk ทะลักพรวดออกมาทันทีทุกแผ่นติดป้ายบอกรายละเอียดแต่ใช้กับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ไม่ได้แล้วผมกวาดแผ่นบันทึกข้อมูลล้าสมัยเหล่านั้นไปไว้ด้านข้างแล้วล้วงทุกอย่างในแฟ้มออกมาและพบว่ามีรูปถ่ายจากหลุมศพในเต็นท์ที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานบันทึกไว้ผมไล่ดูรูปศพที่มีฐานพีทพอกหนาแต่ละรูปช่วยกระตุ้นเศษเสี้ยวของความทรงจำแต่จริงๆยังไม่ต้องดูตอนนี้ก็ได้ผมหันมาอ่านบันทึกคดีแทนส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่พิมพ์เก็บไว้แต่มีหลายหน้าที่เขียนด้วยปากกาลูกลื่นลายมือแบบนั้นเป็นของผมแน่นอนซึ่งอาจแตกต่างจากปัจจุบันเล็กน้อยอย่างว่าแหละทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อเวลาผ่านไปไม่เว้นแม้แต่ลายมือและผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าผู้ชายที่เคยเขียนบันทึกพวกนี้ยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่ากระดาษแผ่นหนึ่งมีรอยเปื้อนสีเข้มมันเป็นกระดาษบันทึกข้อมูลเบื้องต้นไม่กี่แผ่นที่เขียนด้วยลายมือวัดๆอย่างรีบเร่งผมกำลังจะวางลงแต่นึกอะไรขึ้นได้เสียก่อนคาร่าเสร็จคราบโยเกิร์ตที่อลิสทำหกลงบนเอกสารพวกนี้ขอโทษค่ะพ่อผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดรุนแรงจู่ๆภายในห้องก็อึดอัดจนแทบไม่มีอากาศหายใจผมทิ้งกระดาษแผ่นนั้นลงบนโต๊ะแล้วรีบจ้ำออกไปที่โถงทางเดินทันทีที่เปิดประตูหน้าบ้านอากาศเย็นสดชื่นจากสายฝนก็พัดมาปะทะผมสูดหายใจลึกไม่สนว่าจะมีใครแอบมองอยู่หรือเปล่าถนนเปียกชื้นสะท้อนกับแสงไฟริมทางจนเกิดประกายวาววับเป็นค่ำคืนที่เงียบสงัดและช่ำเย็นหลังจากพายุผ่านพ้นไปเสียงน้ำไหลลงท่อและเสียงรถราดังแว่วมาจากที่ไกลๆผมเริ่มสงบลงทีละนิด
พวงอารมณ์ที่เก็บกลั้นไว้ทยอยกลับคืนสู่ซอกหลืบในจิตใจและจะซุกซ่อนอยู่ตรงนั้นอย่างรอคอยรอจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปผมปิดประตูแล้วกลับเข้ามาในห้องนั่งเล่นกล่องและเอกสารมากมายยังกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะผมหยิบกระดาษที่มีรอยเปื้อนสีเข้มยัดลงในแฟ้มต้องดื่มเหล้าอึกใหญ่ถึงจะเริ่มอ่านเอกสารที่เหลือต่อบทที่12เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกริ่งประตูผมก็รู้ทันทีว่าคงไม่ใช่ข่าวดีเมื่อคืนผมนั่งอ่านบันทึกคดีของมั้งจนตาแฉะกว่าจะเข้านอนก็หลังตีสามผมรู้สึกว่าตัวเองมองข้ามบางอย่างไปเหมือนมีข้อมูลที่สำคัญมากซ่อนอยู่ในหน้ากระดาษแห้งกรอบเหล่านั้นแต่เท่าที่อ่านดูกลับไม่พบอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วบาดแผลของทีน่าวิลเลียมส์น่าเสียดสยองมากก็จริงแต่ไม่ได้แปลกแตกต่างไปจากที่เคยเห็นหลังจากคดีของมังผมก็เจอคดีที่โหดเหี้ยมยิ่งกว่าอีกนับไม่ถ้วนและได้ช่วยสืบงานตำรวจคดีฆาตกรต่อเนื่องอีกรายที่สกอตแลนด์ซึ่งมีส่วนคล้ายกับคดีนี้จนน่าขนลุกมันน่าหดหู่ที่ยังมีคนอย่างมังเพ่นพ่านอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่ถูกจับกุมสุดท้ายสิ่งเดียวที่ผมได้จากการอ่านบันทึกคดีแบบหามรุ่งหามค่ำก็คืออาการปวดหัวและรู้สึกว่าเวลา8ปีช่างยาวนานราวกับชั่วชีวิตขณะเดียวกันมันก็ผ่านไปไวเหมือนชั่วพริบตาผมโทรไปสอบถามอาการโซฟีที่โรงพยาบาลเป็นอย่างแรกแล้วก็ได้คำตอบเดิมๆว่าพวกเขาไม่สามารถบอกข้อมูลอะไรได้ผมเลยทิ้งเบอร์ไว้ให้พลางชั่งใจว่าควรจะทำยังไงต่อดีในที่สุดก็ตัดสินใจได้ถ้าผมนั่งเฉยๆอยู่ที่นี่คงไม่ได้เรื่องได้ราวแน่จึงโทรไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อขอลาหยุด 2-3 วันโชคดีที่ยังมีวันลาเหลือและเอริก้าเลขาประจำภาควิชาก็พูดกรอกหูผมมาหลายสัปดาห์แล้วว่าผมควรหาเวลาพักผ่อนบ้างแต่สิ่งที่ผมกำลังจะทำนี่คงไม่ใช่การพักผ่อนอย่างที่เธออยากให้เป็นผมไม่รู้ว่าจะต้องไปนานแค่ไหนจึงเตรียมเสื้อผ้าเผื่อไว้ก่อนตอนที่เสียงกริ่งประตูดังขึ้นผมเกือบจะเก็บของเสร็จผมชะงักรู้สึกท้องไส้บิดเกร็งด้วยความเครียดขึ้นมาทันทีผมรู้ว่าใครมาสีหน้าท่าทางของแทรี่ดูเหมือนคนอดหลับอดนอนมาทั้งคืนซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาต้องขับรถหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่สภาพใบหน้าทั้งบวมและขาวซีดแนวกรามมีเคราขึ้นเขียวครึ้มถึงเจ้าตัวจะเคี้ยวหมากฝรั่งรสมิ้นต์แต่ก็ไม่อาจกลบกลิ่นแอลกอฮอล์ในลมหายใจได้เลยเริ่มชินแล้วสินะเขาพูดผมเบี่ยงตัวหลบให้เขาเข้ามาในบ้านอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่มีข่าวเรื่องโซฟีบ้างไหมไม่มีอาการเธออย่างเหมือนเดิมเขาตอบแล้วคุณมาหาผมทำไมที่นี่ไกลจากดาร์ทมัวร์มากนะอย่าสำคัญตัวผิดไปหน่อยเลยเดวิดผมไม่ได้ถอมมาถึงที่นี่เพื่อมาเจอคุณคนเดียวซะหน่อยยังมีอีกหลายคนที่ผมต้องไปคุยด้วยระหว่างอยู่ที่นี่นะเขาถือวิสาสะเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นโดยที่ผมไม่ได้เชื้อเชิญเอกสารบันทึกคดีของมั่งยังวางอยู่บนโต๊ะรับแขกรอให้ผมเก็บลงกล่องแทรี่เห็นเข้าจึงหยิบกระดาษแผ่นบนสุดขึ้นมาดูท่าทางคุณจะทำการบ้านหนักหน้าดูเลยแฮะก็แค่อ่านบันทึกไม่กี่หน้านะผมดึงกระดาษจากมือเขาแล้วรีบเก็บใส่แฟ้มตามเดิมคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็ว่ามาคราวนี้ไม่มีกาแฟให้ดื่มแล้วหรอเขาถามผมกำลังจะออกไปข้างนอกแทรี่เหลือบมองกระเป๋าเสื้อผ้าผมเห็นแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะเขาถามคุณต้องการอะไรก็บอกผมมาเลยดีกว่าแทรี่งั้นคุณเล่าให้ผมฟังก่อนสิว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนผมเล่าให้เหตุการณ์ทุกอย่างให้ตำรวจฟังหลายรอบแล้วแล้วรู้ดีว่าถ้าจะมานั่งเถียงกับแทรี่ตอนนี้คงเสียเวลาเปล่าผมเริ่มต้นเล่าใหม่อีกรอบเริ่มจากตอนที่โซฟีโทรหาไปจนถึงตอนพบเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องน้ำแต่เรียงคงจ้องหน้าผมนิ่งหลังฟังจบมันเป็นอุบายเดิมๆที่ตำรวจใช้หลอกล่อให้เราพูดต่อผมเห็นวิธีการนี้มาหลายครั้งหลายหนจึงไม่ตกหลุมพรางง่ายๆผมจ้องเขากลับพลางรอให้เขาเป็นฝ่ายพูดคุณบอกผมว่าไม่ได้ติดต่อกับโซฟีเคลเลอร์อีกเลยนี่ในที่สุดแทรี่ก็พูดออกมา
ช่ผมไม่ได้ติดต่อเธอเลยคุณคิดว่าผมจะเชื่อหรือไงจู่ๆเธอโทรหาคุณทั้งที่ไม่ได้คุยกันเลยตั้ง8ปีเนี่ยนะใช่เขาจ้องเขม็งกรามขยับขึ้นลงขนาดบดขยี้หมากฝรั่งในปากผมถอนหายใจอย่างนึกลำคาญผมไม่รู้หรอกนะว่าเธอมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมถึงโทรหาผมถ้าผมรู้ข้อมูลมากกว่านี้ผมบอกคุณไปแล้วคุณลองคุยกับคนในหมู่บ้านนั้นดูบ้างหรือยังอ่ะลองถามเพื่อนๆเธอหรือคนอื่นดีกว่าไหมคนพวกนั้นน่าจะรู้ว่าทำไมเธอถึงถูกทำร้ายคุณกำลังสอนผมสืบคดีเหรอเขากล่าวผมข่มอารมณ์เต็มที่เปล่าแต่มันบังเอิญไปหน่อยไหมที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นหลังเจอโรมังหลบหนีออกมาพอดีผมไม่ได้จะบอกว่าเขาเป็นคนทำร้ายเธอนะแต่มันต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่แทรี่หยุดเคี้ยวหมากฝรั่งทำไมคุณถึงคิดว่าหมอนั่นไม่ได้ทำร้ายเธอล่ะมังจะเครียดแค้นโซฟี่ทำไมเธอเป็นคนเดียวที่พยายามช่วยเขาด้วยซ้ำอีกอย่างเขาจะรู้ที่อยู่ของเธอได้ยังไงผมกล่าวคุณคิดว่าเขาหาข้อมูลพวกนี้จากในคุกไม่ได้หรือไงอย่าแซงทำเป็นไม่รู้เลยเธอเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่มังเห็นก่อนจะกลับเข้าคุกเขาติดแงกอยู่ในกรงขังนั่นไม่รู้ตั้งกี่ปีมีเวลาเหลือเฟือที่จะนั่งนอนวางแผนว่าจะทำอะไรกับเธอบ้างเขากล่าวสับพรันนั้นคำถามที่ผมไม่อยากถามก็ผุดขึ้นมาในแทรี่ก็พูดเสียจงแจ้งขนาดนั้นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าผมจะถามเธอถูกข่มขืนหรือเปล่าเปล่าสายตาเขาดูเย็นชาแค่นั้นก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับผมถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งไม่น่าจะใช่ฝีมือของมังนะอีกอย่างเขาไม่เคยปล่อยให้เหยื่อมีชีวิตรอดผมกล่าวอาจจะมีใครมาขัดจังหวะหรือทำให้เขาตกใจจนหนีไปก็ได้เขากล่าวมังน่ะเหรอผมแทบหลุดคำเพราะสิ่งที่แทรี่พูดฟังดูไม่เข้าเขาเอาเสียเลยใครล่ะที่ไม่ขัดจังหวะเขาน่ะเอาล่ะในเมื่อคุณคิดว่าไม่ใช่ฝีมือของมังงั้นบอกผมอีกทีสิว่าคุณไปทำอะไรที่บ้านโซฟีก็ผมก็บอกไปแล้วไงอ๋อนั่นสิคุณบอกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีโทรมาขอความช่วยเหลือคุณเลยโดดขึ้นรถแล้วขับไป320กิโลเมตรเพื่อกินมื้อเที่ยงกับเธอพอเธอไม่โผล่มาคุณก็ตามสืบว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนจากนั้นก็บุกรุกเข้าไปแล้วเจอเธอนอนหมดสติอยู่ก็เรื่องมันเป็นแบบนั้นจริงๆนี่แทรี่นั่นมันแล้วแต่คุณจะพูดต่างหากล่ะแล้วถ้าเป็นแบบอื่นล่ะเช่นว่าคุณไปที่บ้านเธอและใช้กำลังงัดแงะเข้าไปเธอไม่ได้สวมใส่อะไรสักชิ้นนอกจากเสื้อคลุมอาบน้ำคุณเห็นเข้าพอดีเลยอดใจไม่ไหวโป๊ะเช๊ะเป็นอันเรียบร้อยหลังเสร็จกิจคุณตกใจไม่รู้จะทำยังไงเลยรีบโทรแจ้งตำรวจอ้างว่าตอนเข้าไปก็เห็นเธออยู่ในสภาพนั้นแล้วผมจ้องหน้าเขาอย่างนึกรังเกียจคุณนี่อุบาทสิ้นดีงั้นเหรอแต่ระหว่างค้นหาศพเมื่อ8ปีก่อนพวกคุณก็ดูสนิทสนมกันดีนะตอนนั้นผมสงสัยจริงๆว่าคุณสองคนมีอะไรเกินเลยกันหรือเปล่าผมรู้ตัวว่ากำลังกำหมัดแน่นจึงค่อยๆ คลายมือออกพยายามจะไม่ระเบิดอารมณ์ออกไปตามที่เขาอยากให้เป็นอย่าคิดว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนคุณซิไทรี่เขาหัวเราะลั่นแหมผมกำลังรออยู่เชียวว่าเมื่อไหร่คุณจะพูดประโยคนี้เขากล่าวถ้ามีเชื่อก็ลองถามโซฟี่เอาเองก็แล้วกันพอเธอฟื้นเมื่อไหร่เธอก็จะบอกคุณแบบนี้ถ้าเธอฟื้นแล้วก็นะเขาพูดประโยคนี้ทำให้ผมนิ่งงันแทรี่พยักหน้าอาการบาดเจ็บที่ศีรษะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยนะผมไม่อยากเชื่อจริงๆว่าเขาจะพูดคำนี้แทรี่หยิบนามบัตรออกมาจากกระเป๋าสตางค์แล้วโยนลงบนโต๊ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกรีบโทรหาผมในนี้มีเบอร์มือถือผมอยู่ไม่ต้องโทรไปที่สำนักงานใหญ่ให้เสียเวลาเพราะผมไม่ค่อยอยู่หรอกแทรี่ก้าวออกไปหยุดยืนตรงโถงทางเดินพรางทำสีหน้าน่าเกลียดน่ากลัวคุณเองก็ไม่ได้ต่างจากผมนักหรอกฮันเตอร์อย่าคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเลยเขาปิดประตูเสียงดังจนผนังบ้านสั่นสะเทือนผมยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเดินไปสุดนั่งบนเก้าอี้ตัวที่ใกล้ที่สุดผมรู้สึกงุนงงกับท่าทีอาฆาตมาดร้ายและข้อกล่าวหาที่เขายัดเยียดให้เราไม่เคยเป็นมิตรกันอยู่แล้วแต่เขาเชื่อจริงๆหรือว่าผมจะทำแบบนั้นเขาคิดว่าคนอย่างผมจะทำร้ายโซฟีอย่างนั้นหรือก็คงจะใช่
ขาคิดอย่างนั้นแหละอารมณ์เดือดดาลเริ่มประทุขึ้นมาอีกครั้งผมลงมือเก็บของจนเสร็จเพราะนั่งกลุ้มไปก็ไร้ประโยชน์และการอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันผมเกือบจะโยนนามบัตรเขาทิ้งทว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ผมไม่ลืมเปิดสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งไว้ในบ้านก่อนจะยกกระเป๋าใส่กระโปรงหลังรถและขับจากมาถ้ารถไม่ติดก็น่าจะไปถึงเอ็กซิเตอร์ไม่เกินช่วงบ่ายและหากคิดจะขุดคุยอดีตการเริ่มที่นักนิติโบราณคดีอย่างเวนไรท์ก็คงไม่เลวผมไม่ได้นึกถึงเรโอนาร์ดเวนไรท์มาหลายปีและจะยิ่งดีมากถ้าไม่ต้องคิดถึงเขาอีกชั่วชีวิตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นคนที่ผมควรลองคุยด้วยตอนนี้มังโผล่ออกมาจากคุกอีกครั้งคงไม่เสียหายอะไรถ้าผมจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่นี่ที่มีอยู่น้อยนิดยิ่งใกล้ถึงเอ็กซิเตอร์อากาศยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆพอไปถึงฝนก็ตกกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาผมจองห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากโรงพยาบาลเป็นโรงแรมพื้นๆที่มีสาขาอยู่ตามย่านใจกลางเมืองทั่วไปภายในลิฟต์มีเสียงดนตรีชวนง่วงอาหารเป็นแบบปรุงไว้เสร็จแล้วรออุ่นดีตรงที่ราคาถูกและเดินทางสะดวกห้องที่ผมพักนอกจากจะเห็นวิวลานจอดรถแล้วยังมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ได้ด้วยผมหยิบโน้ตบุ๊กเอามาเปิดเครื่องหลังจากสั่งแซนด์วิชไปชิ้นหนึ่งก็เริ่มลงมือทำงานตามหาตัวเวนไรท์ยากกว่าที่คิดเพราะผมไม่มีที่อยู่หรือเบอร์โทรของเขาแถมแทรี่บอกว่าเขาก็เกษียณแล้วด้วยแต่ผมก็ยังลองโทรไปที่คณะที่เขาเคยสอนในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์หวังว่าใครสักคนจะพอให้ข้อมูลได้บ้างแล้วพนักงานที่รับสายก็ทำลายความหวังดับวูบเราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรไม่ได้ค่ะเธอบอกด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ผมเสียเวลาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอยู่ครึ่งชั่วโมงโดยไม่ได้อะไรสักอย่างก่อนจะได้ขึ้นได้ว่าควรลองใช้วิธีที่ง่ายที่สุดหลายปีก่อนเวนไรท์เคยบอกว่าบ้านเขาอยู่ที่เมืองทอร์เบย์เขาอาจจะย้ายไปแล้วหรือไม่ได้แจ้งชื่อลงสมุดโทรศัพท์ไว้แต่ผมก็ลองพิมพ์ชื่อของเขาลงในเว็บไซต์สืบค้นเบอร์โทรศัพท์ปรากฏว่ามันเด้งขึ้นมาทันทีศาสตราจารย์เลโอนาร์ดเวนไรท์มีทั้งเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ครบถ้วนกว่าจะคิดได้นะผมนึกเวทนาตัวเองพลางนวดต้นคอที่แข็งแกร่งเสียงรอสายดังอยู่นานกว่าจะมีคนรับสวัสดีนี่บ้านเวนไรท์เป็นเสียงผู้หญิงพูดห้วนสั้นแฝงแววเจ้ากี้เจ้าการสวัสดีครับผมขอคุยกับเลโอนาร์ดเวนไรท์ได้ไหมครับปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งใครจะพูดด้วยคะเดวิดฮันเตอร์ครับผมเคยทำงานกับศาสตราจารย์เวนไรท์เมื่อหลายปีก่อนผมเสริมแม้ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขาจะจำผมได้หรือเปล่าคราวนี้เธอเงียบไปนานกว่าเดิมฉันไม่เคยได้ยินชื่อคุณเลยพวกคุณรู้จักกันที่แคมบริดจ์หรือคะเปล่าครับเราผมพยายามหาถ้อยคำที่เหมาะสมอธิบายแต่ก็นึกไม่ออกเราเคยช่วยตำรวจสืบสวนคดีด้วยกันครับพอดีผมแวะมาแถวนี้ก็เลยเธอไม่เปิดโอกาสให้ผมพูดจบอย่างนี้นี่เองตอนนี้เลโอนาร์ดไม่สะดวกรับสายค่ะฉันเป็นภรรยาของเขาคุณบอกว่าอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับแต่งั้นแวะมาหาเราที่บ้านสิเขาต้องดีใจแน่ที่ได้เจอเพื่อนร่วมงานเก่าไม่หรอกเวียนไรน่ะหรือจะดีใจที่ได้เจอผมเอาไว้ผมจะโทรไปไม่ต้องโทรมาหรอกค่ะพรุ่งนี้คุณสะดวกมากินมื้อเที่ยงที่บ้านเราไหมล่ะปกติเราจะกินอาหารเบาๆกันตอนประมาณบ่ายโมงแต่ถ้าคุณมีนัดไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะมื้อเที่ยงหรือผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันไม่รบกวนคุณมากเกินไปก็ไม่รบกวนเลยล่ะค่ะดีจริงเลโอนาร์ดคงตั้งตารอเลยล่ะผมวางสายอย่างงุนงงที่จู่ๆได้รับเชิญพลังสงสัยว่าทำไมเวนไรท์ถึงไม่สะดวกรับสายใจจริงผมไม่อยากไปร่วมกินมื้อเที่ยงกับเขาและภรรยาเท่าไหร่และไม่คิดด้วยว่าเขาจะดีใจที่เธอเชิญผมแต่ในเมื่อตกปากรับคำไปแล้วคงทำอะไรไม่ได้นั่นแปลว่าค่ำนี้ผมว่างยาวขณะกำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อดีเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์จากโรงพยาบาลโซฟีฟื้นแล้วบทที่13การบาดเจ็บทางสมองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเหมือนแขนหัก
เมื่อคาดเดาอาการไม่ได้ก็ทำให้การวินิจฉัยยากขึ้นไปอีกและปกติแล้วยิ่งคนไข้หมดสติไปนานเท่าไหร่โอกาสที่สมองจะเกิดความเสียหายรุนแรงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นถือว่าโซฟีโชคดีที่แม้กระโหลกศีรษะจะได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงแต่ไม่มีรอยร้าวจากการสแกนสมองยังไม่พบอาการน่าเป็นห่วงเช่นมีเลือดคั่งหรือภาวะเลือดออกในสมองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจตรวจไม่พบเลยจนกว่าคนไข้จะไร้การตอบสนองหรือเสียชีวิตหลังบาดเจ็บมาหลายวันเมื่อคืนโซฟีได้สติหลังจากผมกลับไปไม่กี่ชั่วโมงช่วงแรกเธอยังมึนงงและสลบเป็นระยะแต่ฟื้นขึ้นมาได้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วเธอยืนกรานให้ทางโรงพยาบาลโทรหาผมทันทีตอนนี้เธอนั่งอยู่บนเตียงโดยใช้หมอนรองแผ่นหลังผมสีน้ำตาลแดงรวบไว้เรียบร้อยเผยเห็นบาดแผลบนใบหน้าชัดเจนกะโหลกศีรษะอาจไม่เป็นอะไรก็จริงแต่กระดูกโหนกแก้มมีรอยร้าวอาการบวมลดลงบ้างแล้วแต่ยังเห็นรอยช้ำเป็นจ้ำไล่ตั้งแต่ขมับลงมาถึงกรามขอบคุณที่มานะคะเธอพูดเมื่อผมนั่งลงพลางไล่นิ้วบนป้ายชื่อที่ข้อมืออย่างใจลอยฉันไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าควรจะขอบคุณหรือขอโทษคุณดีไม่จะเป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละผมกล่าวจำเป็นสิฉันทำให้คุณวุ่นวายขนาดนี้ถ้าคุณไม่ไปเจอฉันเข้าแล้วก็แต่ผมก็เจอคุณแล้วนี่คุณไม่ได้ทำให้ผมวุ่นวายอะไรเลยผมบอกเธอเธอมองผมอย่างไม่อยากเชื่อนั่นสิไม่วุ่นวายเลยจริงๆอ่ะผมยิ้มรู้สึกโล่งอกที่เห็นเธอปลอดภัยดีโดยเฉพาะหลังจากที่แชรี่มาหาผมถึงบ้านข้างนอกฝนสาดกระทบลงบนกระจกหน้าต่างเกิดเงาสะท้อนภายในห้องใต้แสงไฟสว่างจ้าโซฟีนอนเตียงริมสุดและเตียงถัดไปยังว่างอยู่เราจึงคุยกันได้สะดวกโดยไม่ต้องกลัวใครได้ยินคุณรู้สึกยังไงบ้างผมถามโซฟียิ้มเหนื่อยๆนอกจากรู้สึกเหมือนเมาค้างขั้นรุนแรงฉันคิดว่าก็คงไม่ได้แย่ไปกว่าที่คุณเห็นน่ะเธอดูดีทีเดียวสำหรับคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาเวลา8ปีแทบไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้บนตัวเธอใบหน้ายังคงไร้ริ้วรอยถ้าไม่นับรอยช้ำพวกนั้นที่เรียกว่าถ้าไม่เปลี่ยนไปจากครั้งสุดท้ายที่เจอกันด้วยซ้ำโครงหน้าของโซฟีเป็นแบบที่ยังดูดีเสมอไม่ว่าอายุจะมากขึ้นแค่ไหนเธอก้มมองมือพรางบอกฉันรู้สึกละอายใจด้วยแล้วก็งงไปหมดไม่รู้อะไรแย่กว่าการระหว่างมีคนงัดบ้านเข้ามาทำร้ายกับการจำอะไรไม่ได้สักอย่างการสูญเสียความจำระยะสั้นเป็นเรื่องปกติหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ไม่ว่าใครก็คงรู้สึกแย่อยู่ดีคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอพอนึกออกไหมว่าใครทำร้ายคุณน่ะฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าโดนทำร้ายน่ะโซฟีดึงปลายชื่อรอบขมืออย่างมือลอยฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่มากแต่ก็อย่างที่บอกตำรวจไปหมดแล้วนั่นแหละฉันเพิ่งอาบน้ำเสร็จได้ยินเสียงดังมาจากชั้นล่างพอดีแล้วก็แค่นั้นบางทีฉันอาจล้มหัวฟาดพื้นเองก็ได้นะสิ่งที่เธอพูดอาจมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าประตูบ้านไร้รอยงัดแงะและห้องต่างๆไม่ได้ถูกรื้อค้นกระจุยกระจายภาพที่ผมเห็นมันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนไม่น่าอีก 2-3 วันความจำอาจจะกลับมาครับฉันไม่แน่ใจหรอกว่าอยากให้เป็นแบบนั้นหรือเปล่านะเธอตอบเมื่ออยู่ในชุดผู้ป่วยโซฟีช่างดูอ่อนแอและเปราะบางต่างจากโซฟีคนเดิมที่ผมเคยรู้จักตำรวจบอกว่าฉันไม่ได้ถูกข่มขืนแต่ก็ยังรู้สึกแย่มากอยู่ดีมีคนบุกเข้ามาในบ้านแท้ๆแต่ฉันกลับจำอะไรไม่ได้สักอย่างพอเดาได้ไหมล่ะว่าน่าจะเป็นฝีมือของใครมีใครแค้นเพราะถูกบอกเลิกหรือผูกใจเจ็บกับคุณบ้างหรือเปล่าผมกล่าวไม่ค่ะไม่มีตอนนี้ฉันโสดไม่มีใครมานานแล้วผู้ตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นโจรขโมยทั่วไปที่นึกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่พอจู่ๆเห็นฉันเดินออกมาจากห้องน้ำมันก็เลยตกใจเรื่องนี้ดูจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมคุณได้คุยกับแชรี่คอนเนอร์สบ้างไหมผมถามท่าทางเธอเหมือนประหลาดใจเมื่อได้ยินชื่อนั้นไม่ค่ะทำไมหรอเขาไปหาผมที่บ้านน่ะผมลังเลที่จะเล่าแต่คิดไปคิดมาเธอก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ไม่ใช่หรือเขาคิดว่าคนที่ทำร้ายคุณคือเจอโรมังงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอก
โซฟี่ขมวดคิ้วแน่นมองผมเขาพูดอะไรอีกอ่ะบอกฉันมาให้หมดเขาคิดว่าผมก็เป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันเพราะผมเป็นคนเจอคุณและในเมื่อคุณจำอะไรไม่ได้ก็คุณเนี่ยนะโซฟี่เบิกตาโตก่อนจะรีบหลบตาผมใจหล่นวูบไม่แน่ใจว่าเธอสงสัยผมด้วยหรือเปล่าพอเจ้าตัวเปิดปากพูดอีกครั้งด้วยเสียงโกรธขึ้นผมก็หายกังวลไปเปราะหนึ่งให้ตายสิเขานี่ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆคิดอะไรบ้าๆผมดีใจนะที่คุณคิดอย่างนั้นน่ะนี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมผมสังเกตว่าใบหน้าเธอซีดเผือดลงฉับพลันก็แค่กังวลนิดหน่อยค่ะฉันรู้นะว่าควรอธิบายให้คุณฟังว่าโทรหาคุณทำไมแต่คุณรออีกหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นนะฉันอยากกลับบ้านได้สิไม่ต้องคิดมากหรอกผมบอกเธอขอบคุณค่ะโซฟี่ยิ้มเหนื่อยอ่อนอีกครั้งเพียงแวบเดียวรอยยิ้มนั้นก็จางหายไปฉันคิดว่าเธอเอื้อมมือคว้าถาดรูปไตบนตู้ข้างเตียงผมจึงยื่นมือไปหยิบมันมาส่งให้อยากให้ผมเรียกพยาบาลให้ไหมไม่ต้องหรอกค่ะฉันเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วหมอบอกว่าอีกไม่นานอาการก็จะดีขึ้นเองหญิงสาวเอ็นศีรษะพิงหมอนพรางหลับตาขอโทษนะคะฉันง่วงมากเลยเมื่อพูดจบถาดรูปไตก็เลื่อนลงจากมือเธอช้าๆพร้อมกับเสียงที่เงียบไปผมลุกขึ้นยืนระวังไม่ให้เก้าอี้ครูดพื้นเสียงดังก่อนจะหยิบถาดไปวางบนตู้แล้วหันหลังเตรียมเดินออกจากห้องเดวิดโซฟีไม่ได้ขยับเปลี่ยนท่าแต่จ้องมาที่ผมเขม็งคุณจะกลับมาอีกไหมแน่นอนสิผมตอบเธอเธอพยักหน้าเบาๆอย่างพอใจแล้วปิดเปลือกตาลงอีกครั้งทว่าปากยังขยับพูดแผ่วเบาจนเสียงแทบจะเป็นเสียงกระซิบฉันไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ตั้งใจจะอะไรนะผมถามซ้ำผมได้ยินไม่ถนัดแต่เธอพลอยหลับไปแล้วลมหายใจเข้าออกเป็นจังหวะสม่ำเสมอผมจึงเดินออกมาเงียบๆระหว่างก้าวไปตามโถงทางเดินก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่โซฟี่พูดและยังไม่ได้พูดผมอยากรู้เหลือเกินว่าเธอปิดบังอะไรอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นเมฆหมอกและสายฝนจางหายไปเปลี่ยนเป็นท้องฟ้ากระจ่างใสและแสงแดดจ้าเข้ามาแทนที่เมื่อคืนผมนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดระหว่างกินมื้อเย็นอยู่ในร้านอาหารอิตาลีที่มีลูกค้าโรงแรงถึงจะโล่งใจเรื่องโซฟีแล้วแต่ผมยังเข้านอนด้วยความรู้สึกกระวนกระวายเหมือนเผลอมองข้ามอะไรไปสักอย่างการได้นอนพักผ่อนเต็มที่ช่วยสดชื่นขึ้นมากและอากาศแจ่มใสของฤดูใบไม้ร่วงก็เกือบจะทำให้ผมรู้สึกดีหลังเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมผมขับรถไปกินมื้อเที่ยงกับเวนไรทั้งที่จริงๆไม่ต้องไปก็ได้เพราะโซฟีฟื้นแล้วแต่เนื่องจากรับปากภรรยาของเขาเอาไว้ถ้าเบี้ยวนัดกระทันหันคงเสียมารยาทน่าดูแม้ว่าผมอยากจะทำแบบนั้นมากก็ตามบ้านของเวนไรท์อยู่แถวชาร์คแฮมพอยต์แหลมทางใต้ตอนใต้สุดของเมืองทอร์เบย์ขับรถไม่เกิน1ชั่วโมงก็ถึงผมจึงเลือกเส้นทางที่ต้องขับอ้อมเพื่อชมวิวทิวทัศน์แทบชายฝั่งให้เต็มตาพรางเปิดหน้าต่างรับลมเย็นสดชื่นระหว่างทางมีหน้าผาสูงชันดวงอาทิตย์ที่ซ่อนอยู่หลังเหลี่ยมผาสาดแสงลงบนเกลียวคลื่นกระเพื่อมไว้ผมไม่ค่อยรู้จักแถบนี้เท่าไหร่แต่ก็รู้สึกชอบมันห่างจากดาร์ตมัวร์แค่32กิโลเมตรแต่กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่นี่มองไปทางไหนก็สว่างสวยไม่อึมครึมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเวนไรท์ถึงเลือกมาอยู่แถบนี้บ้านเขาหาไม่ยากนักเพราะละแวกนี้มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังมันอยู่ลึกเข้าไปจากถนนหลังแนวต้นมะนาวสูงชะลูดที่ใบร่วงโกรนหมดแล้วผนังด้านนอกตกแต่งด้วยหินกรวดตามสไตล์บ้านพักต่างอากาศช่วงทศวรรษ1920หน้าจั่วมีคันไม้สีดำไขว้ทับกันทางรถโรยกรวดทอดยาวเข้าสู่ตัวบ้านฝั่งหนึ่งมีต้นมะนาวแผ่กิ่งก้านเรียงรายส่วนอีกฝั่งเป็นสนามหญ้ากว้างรถโตโยต้าสีน้ำเงินจอดอยู่นอกโรงรถที่สามารถจอดรถได้ถึง2คันผมขับเข้าไปจอดข้างๆแล้วเดินขึ้นบันไดไปยังประตูหน้าบ้านก่อนจะกดกริ่งทองเหลืองแบบโบราณที่ฝังอยู่บนผนังข้างประตู
และยืนฟังเสียงสะท้อนดังแว่วมาจากข้างในเอาล่ะลุยเลยผมยืดไหล่ตรงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาผู้หญิงที่เดินมาเปิดประตูดูลักษณะท่าทางแล้วน่าจะเป็นเจ้าของเสียงที่ผมได้ยินทางโทรศัพท์ต้องเป็นภรรยาของเวรไรแน่นอนเธอตัวเล็กกว่าที่คิดนิดหน่อยและสวมเสื้อกันหนาวแขนยาวคอกลมกับกระโปรงผ้าขนสัตว์แทนที่จะเป็นเสื้อไหมพรมทับด้วยเสื้อคลุมสีเดียวกันพร้อมสวมใส่สร้อยไข่มุกแบบที่ผมนึกภาพไว้เส้นผมสีเทาจัดทรงเนียบการแต่งหน้าประณีตงดงามดวงตาคู่นั้นแข็งกร้าวตามคาดทว่าตอนนี้เธอกำลังหรี่ตามองผมด้วยความยินดีรอยยิ้มอบอุ่นอย่างคาดไม่ถึงคุณคือเดวิดฮันเตอร์ใช่ไหมคะครับผมเองฉันจีนเวรไรค่ะดีใจจริงๆที่คุณหาบ้านเราเจอเราอยู่ห่างไกลผู้คนไปหน่อยแต่เราชอบแบบนี้เธอเบี่ยงตัวหลบพร้อมรอยยิ้มที่ยังไม่เลือนหายจากใบหน้าเชิญเข้ามาก่อนสิคะผมก้าวเข้าไปในบ้านโถงทางเดินเป็นพื้นไม้ปาเก้สวยงามผนังกรุไม้แผ่นยาวจะกันใบเคืองใส่ดอกเบญจมาศสีขาวตั้งอยู่บนโต๊ะไม้มะฮอกกานีเก่าแก่กลิ่นของมันตลบอบอวนแข่งกับกลิ่นน้ำหอมและแป้งทาหน้าเธอเดินนำผมไปพร้อมกับเสียงรองเท้าส้นเตี้ยกระทบพื้นเป็นจังหวะเลโอนาร์ดอยู่ในห้องทำงานค่ะเขาตั้งตารอที่จะได้พบคุณมากจริงๆไม่น่าเป็นไปได้หรือผมเข้าใจอะไรผิดไปบางทีเขาอาจเป็นคนอื่นที่ดันชื่อเลโอนาร์ดเวนไรเหมือนกันก็ได้แต่จะหันหลังกลับก็สายเสียแล้วเมื่อเธอเปิดประตูห้องที่อยู่สุดทางเดินก่อนเดินนำเข้าไปหลังจากเดินผ่านผนังไม้สีเข้มของโถงทางเดินเข้ามาผมเลยรู้สึกว่าห้องนี้สว่างจ้าเป็นพิเศษแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบานยากที่ผนังด้านหนึ่งซึ่งกินพื้นที่เกือบสุดความกว้างของห้องเมื่อกวาดตามองรอบๆก็เห็นชั้นหนังสือเรียงรายโต๊ะทำงานหุ้มหนังตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งบนนั้นมีแค่จักรใส่ดอกเบญจมาศใบเดียวตั้งอยู่กลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั้งห้องแต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคือทิวทัศน์เบื้องหน้าหน้าต่างบานนั้นหันออกสู่สนามหญ้าที่ลาดลงไปถึงริมหน้าผาถัดไปเป็นท้องทะเลเวิ้งว้างทอดยาวจรดเส้นขอบฟ้าจากตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนหัวเรือภาพที่เห็นชะงดงามจนผมไม่อาจละสายตาได้จนกระทั่งภรรยาของเวรไรท์พูดขึ้นเลโอนาร์ดเดวิดฮันเตอร์มาแล้วค่ะคนที่เคยทำงานกับคุณไงจำเขาได้ใช่ไหมเธอเดินไปยืนข้างเก้าอี้หนังแบบมีที่เท้าแขนผมไม่ทันสังเกตว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะเก้าอี้หันหน้าเข้าหาหน้าต่างผมยืนรอให้เวรไรท์ลุกขึ้นแต่เขาไม่ลุกสักทีผมจึงเดินเข้าไปในห้องพรางมองชายที่นั่งเก้าอี้อยู่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่านี่คือเวรไรผมคงจำไม่ได้แน่ชายร่างใหญ่ในความทรงจำของผมหายไปแล้วเวรไรนั่งหลังงองุ้มอยู่บนเก้าอี้พลางมือมองทะเลร่างกายทุกส่วนดูเหมือนจะหดเล็กลงผิวเหี่ยวย่นกล้ามเนื้อรีบใบหน้าที่เคยเย่อหยิ่งแทบไม่เหลือเขาเดิมแก้มตอบดวงตาลึกโกลผมที่เคยดกหนากลับงอกขาวและบางลงคุณนายเวรไรหันมามองผมอย่างคาดหวังรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าช่างดูเปราะบางและเปล่งประกายผมตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกในที่สุดก็จำต้องฝืนยิ้มแล้วเดินเข้าไปใกล้เขาสวัสดีเลโอนาร์ดผมไม่เคยเรียกเขาด้วยชื่อต้นมาก่อนซึ่งตอนนั้นถ้าให้เรียกคงฟังดูแปลกๆผมไม่ได้ยื่นมือให้เขาจับเพราะรู้ดีว่าไรประโยชน์หมอฮันเตอร์มากินมื้อเที่ยงกับเราค่ะที่รักเธอบอกสามีดีใช่ไหมล่ะพวกคุณจะได้คุยกันเรื่องเก่าๆกันไงเวรไรค่อยๆหันมาพรางทำหน้าครุ่นคิดเวรเพิ่งรู้ว่าผมยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาพร่ามัวมองมาที่ผมพร้อมขยับปากทำท่าจะพูดอะไรสักอย่างแต่แล้วก็กลับชะงักและหันไปเหม่อมองทะเลอีกครั้งชาสักถ้วยไหมคะหมอฮันเตอร์เธอถามมื้อเที่ยงจะพร้อมในอีก20นาทีค่ะผมได้แต่ยิ้มค้างอยู่อย่างนั้นชาก็ดีครับให้ผมไปช่วยเตรียมไหมคุณนี่น่ารักจังขอบคุณค่ะเราจะไปไม่นานนะเลโอนาร์ดเธอเสริมพลางตบหลังมือสามีเบาๆเวรไรยังคงเงียบผ
ผมเหลือบมองเขาอีกครั้งแล้วเดินตามเธอออกไปขอโทษนะคะจริงๆฉันควรจะบอกคุณก่อนนะเธอพูดหลังจากปิดประตูฉันคิดเองเองว่าที่คุณมาหาเขาคงเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอะไรผมไม่รู้มาก่อนเลยครับเขาเป็นอะไรเหรออัลไซเมอร์หรือเปล่าแม้แต่หมอก็ยังไม่ค่อยแน่ใจค่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่าโรคสมองเสื่อมมีหลายประเภทขนาดนี้เอาจริงๆก็คงไม่ค่อยมีใครรู้หรอกอาการเขาทรุดเร็วมากเหมือนคนเป็นโรคทางสมองทั่วไปนั่นแหละ2 ปีหลังมานี้มันไม่ง่ายเลยผมพอจะนึกภาพออกเสียใจด้วยนะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เธอพูดราวกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาฉันคิดว่าให้เขาเจอคนรู้จักบ้างน่าจะพอช่วยได้แต่ลูกสาวของเราอยู่ไกลแล้วเราก็ไม่ค่อยมีแขกมาเยี่ยมบ้านสักเท่าไหร่ปกติเขาจะอาการดีขึ้นหน่อยในช่วงเช้าฉันก็เลยชวนคุณมากินมื้อเที่ยงพอเลยเที่ยงไปแล้วเขาจะมีอาการซันดาวคุณเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะผมตอบรับตอนทำงานเป็นหมอรักษาโรคทั่วไปก็เคยเห็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหลายรายแสดงอาการที่ว่านั้นอยู่บ้างพวกเขาจะสับสนปั่นป่วนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายซึ่งในทางการแพทย์ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรฉันเคยรู้สึกว่าคำนี้ฟังดูเพราะดีไม่น่าเอาไปเป็นชื่ออาการของโรคที่โหดร้ายแบบนี้เลยเธอพูดต่อฉันฟังแล้วนึกถึงการนั่งจิบค็อกเทลตอนช่วงหัวค่ำในช่วงหน้าร้อนมากกว่าจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนกำลังหลอกลวงเธอคืออย่างนี้นะครับคุณนายเวนไรเรียกจีนเถอะค่ะครับจีนผมสูดหายใจลึกสามีของคุณกับผมขอพูดตรงๆนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะดีใจไหมที่ได้เจอผมนะเธอยิ้มฉันรู้ค่ะบางครั้งเลโอนาร์ดก็เจ้าอารมณ์เหลือเกินแต่ฉันมั่นใจว่าเขาต้องดีใจที่มีคนมาหาอีกอย่างคุณอุตส่าห์เดินทางมาไกลด้วยผมไม่ได้แค่แวะมาเยี่ยมเขาหรอกครับแต่ตั้งใจจะมาคุยเกี่ยวกับคดีที่เราเคยทำด้วยกันนะตามสบายเลยค่ะบางครั้งเขาก็ดูปกติมากโดยเฉพาะเวลาพูดถึงเรื่องเก่าเธอเปิดประตูห้องทำงานอีกครั้งก่อนผมจะทันได้ห้ามเอาล่ะคุณ2 คนคุยกันไปก่อนนะฉันจะไปเตรียมมื้อเที่ยงให้ผมไม่มีทางปฏิเสธได้อีกจึงทำเพียงฝืนยิ้มให้เธอแล้วเดินเข้าไปในห้องเธอปิดประตูและทิ้งผมไว้กับเวรไร้ตามลำพังให้ตายเธอเขาเปลี่ยนไปมากจนน่าตกใจเมื่อนึกถึงตอนที่เราตรวจสอบหลุมศพของทีน่าวิลเลียมส์ด้วยกันผมก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาเคยขโมยความเห็นของผมไปพูดแจ้วๆราวกับกันกรองมาจากสมองตัวเองผมเคยมองว่าเขาเป็นคู่แข่งที่ช่างไม่มีความละอายมาตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจหรือเขารู้ตัวว่าสติปัญญาเริ่มเสื่อมถอยตั้งแต่ตอนนั้นเลยพยายามปิดบังไม่ให้ใครรู้เวียนไรนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้ว่าผมอยู่ด้วยเขายังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมพรางมือมองทะเลผมไม่แน่ใจว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าว่ามองอะไรอยู่เอาเถิดไหนๆก็มาแล้วพยายามให้ถึงที่สุดสิผมลากเก้าอี้อีกตัวมาตรงจุดที่จะมองเห็นเขาชัดเจนแล้วนั่งลงในหัวครุ่นคิดว่าควรจะพูดอะไรกับเขาจุดประสงค์ที่ผมมาที่นี่ดูจะไร้ความหมายไม่ต่างจากสมองที่มีอาการเสื่อมของเขาแต่จะให้ผมเอาแต่นั่งเฉยคงไม่ได้ถึงเราจะไม่เคยเป็นมิตรกันมาก่อนผมก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับใครสวัสดีอีกรอบนะเลโอนาร์ดผมเองเดวิดฮันเตอร์เราเคยทำงานด้วยกันครั้งหนึ่งที่ดาร์ทมัวร์ไงยังคงไม่มีคำตอบผมจึงพูดต่อไปเรื่อยๆคดีของเจอโรมังผู้กำกับซิมรับผิดชอบการสืบสวนคุณจำได้ไหมเจ้าตัวยังเงียบสนิทขณะจ้องมองทะเลไม่ลดละแถมไม่แสดงท่าทีว่าได้ยินเสียงผมด้วยผมถอนหายใจแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างบ้างวิวสวยมากจริงๆนกนางนวลบินทลาอยู่บนฟากฟ้าเย็นเฉียบเห็นเป็นจุดเล็กๆเหนือระลอกคลื่นสีเขียวอมฟ้าไม่ว่าอากาศจะดีหรือร้ายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกมันก็บินร่อนอยู่อย่างนั้นเสมออาการป่วยของเวนไรน่าเห็นใจไม่น้อย
แต่การได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอยู่ที่นี่ก็ไม่เลวเท่าไหร่ผมรู้จักคุณผมเงยหน้าด้วยความประหลาดใจศีรษะใหญ่โตของเขาหันกลับมาจ้องผมเขม็งใช่ครับผมเดวิดฮันเตอร์ผมเป็นคอริฟอร์คอรินอนเสียงของเขาอย่างทุ้มลึกไม่เปลี่ยนทว่าแหบแห้งมากขึ้นคงเพราะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ใช่นอนผมออตามเขาไปเน่าผมเผลอยิ้มเพราะไม่รู้ว่าคำว่าเน่าของเขาหมายถึงสภาพที่อยู่อาศัยของนอนแมลงวันหรือกำลังจิกกัดผมกันแน่การเป็นโรคสมองเสื่อมใช่ว่าจะทำได้ให้นิสัยบางอย่างที่ติดตัวมาเปลี่ยนแปลงไปด้วยดวงตาคู่นั้นกลิ้งกรอกมองรอบๆราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขากำลังตื่นจากหลับไหลหน้าผากย่นเข้าหากันอย่างใช้ความคิดซากสัตว์ถูกรถทับผมได้แต่พยักหน้าทั้งที่นึกไม่ออกว่าเขาพูดเรื่องอะไรเห็นชัดว่าเขาเริ่มมีอาการอีกแล้วเวียนไรจ้องหน้าผมก่อนจะยกมือฟาดที่เท้าแขนไม่ฟังสิเขาพยายามยันตัวขึ้นจากเก้าอี้ด้วยท่าทางอ่อนแรงผมรีบเข้าไปช่วยพยุงไม่เป็นไรเลโอนาร์ดใจเย็นๆก่อนผมปลอบเขามือเขาเหี่ยวแห้งไม่ต่างจากกิ่งไม้และยังคงพยายามจะลุกขึ้นยืนให้ได้ผมได้กลิ่นเหม็นเปรี้ยวแบบของเสียโชยมาจากตัวเขามือที่กำข้อมือผมกระชับแน่นดุจคีมเหล็กซากสัตว์ถูกรถทับเขาเค้นเสียงรอดไหลฟันจนน้ำลายกระเซ็นใส่หน้าของผมซากสัตว์ถูกรถทับทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดพังออกคุณนายเวรร้ายก้าวพรวดเข้ามาด้วยท่าทางลนลานพอแล้วค่ะเลโอนาร์ดอย่าทำแบบนี้สินางบ้าเขาตวาดใส่เธอไม่เอานะเลโอนาร์ดทำตัวดีๆหน่อยเธอดันตัวเขาให้นั่งลงบนเก้าอี้อย่างอ่อนโยนทว่ามั่นคงเกิดอะไรขึ้นคะคุณไปพูดอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าอ่ะเปล่านะครับผมแค่ต้องมีอะไรสักอย่างสิไม่งั้นจู่ๆเขาจะอารวาสทำไมปกติเขาไม่คลั่งขนาดนี้นะเธอมองผมขณะยกมือลูบศีรษะสามีที่เริ่มสงบลงแม้กิริยาท่าทางจะยังสุภาพแต่เห็นชัดว่าเย็นชาขึ้นมากขอโทษนะคะหมอฮันเตอร์ฉันว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าผมลังเลครู่หนึ่งเมื่อตระหนักว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วจึงปล่อยให้พวกเขาอยู่กันตามลำพังและเดินออกมาที่รถแสงแดดยังส่องสว่างกลิ่นดอกเบญจมาศหวานเอียนยังติดจมูกขณะที่ผมขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้น